You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. C11 ถือว่าจุงวันเสิร์ฟยอดโอ้โหน้ำหนักเฉียบขาดมากเขาเสิร์ฟหนักมาตลอดนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นเสิร์ฟยอดคราวนี้แล้วหลอกนักตะกร้อของไทยเราได้ครบเลยทั้งราชันทั้งจิรศักดิ์ขยับเข้ามาไม่ทันเนี่ยเหลี่ยมตะกร้อใช้ได้ 11-7 เนี่ยครับศิริพงษ์เสิร์ฟหนักๆเลยคราวนี้ต้องแก้เจฟฟรีย์มิโซโมซิโอราชันเปิดนิ่งๆยกเนียนๆฮะให้กับจิรศักดิ์เอาตัวสอดใต้ลูกเตะสบายครับลูกลอยนิ่งๆแบบนี้พลาดยากครับเนี่ยโอ้โหยกลูกนี่ให้กับจิรศักดิ์พบุญเงินเล่นเก่งจริงครับราชัน12-7ธีรพงษ์เสิร์ฟไม่แรงเจฟฟรีย์มาซูดยกมาให้กับเอสโคเต้ติดบล็อกของจิรศักดิ์ออกไปครับได้แต้มอะไรมาเป็น8-12ทีมตะกร้อหญิงก็จบไปแล้วนะฮะคุณสมพรมาประกบประงมนวดเฟ้นนิดหนึ่งตื่นหรือยัง ฟิลิปปินส์นี่เขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกร้อคู่นี่ฟิลิปปินส์ไม่ธรรมดาที่อยู่กับทีมมานานก็คือเรเจออสตูเต้และก็โรสเต็กกาบายรอนแต่วันนี้มีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นชลิพันธ์ครับนักตะกร้อจากโคราชธีรศักดิ์จากบุรีรัมย์แล้วก็ชินทพงษ์คำจันทร์ครับจากสุราษฎร์ธานีดิช่วงใหม่คุณต้องมีการเสริมเก้าอี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตะกร้อรู้ข่าวคู่ชิงชนะเลิศถ้าเป็นไทยกับมาเลเซียนี่มากันแน่ๆเสิร์ฟได้ดีทั้งศิลปวงศ์คำจันทร์เสิร์ฟจิ้มที่ออสตูทางเอสโกเต้จะเปิดด้วยศีรษะลูกมันต่ำฮะคือเท้ามันปักอยู่กับพื้นอยู่แล้วแล้วลูกมาเร็วฮะพอมุดลงต่ำมันก็ทำอะไรไม่ได้ฮะขาตายไปแล้วนอกจากพยายามที่จะใช้ศีรษะแก้ไขเสิร์ฟหนักเหมือนกันนะจวัตตุมาวานแต่ว่าไม่ข้ามฮะนานๆก็เสิร์ฟหยอดสักทีแต่ก็ได้มา1คะแนนนะได้มา1แต้มจากการเสิร์ฟหยอด8-14จุงวานเสิร์ฟหยอดแต่ราชันคนนี้รู้แล้วฮะยกเนียนๆให้กับทางจิรศักดิ์ครับโอ้ประณีตมากฮะเวลาที่เปิดลูกเสิร์ฟของฝั่งตรงข้ามได้ แล้วลูกลอยนิ่งๆเนี่ยราชันวิพันธ์พิถีพิถันมากครับควบคุมทั้งส่วนสูงแล้วก็ทิศทางได้เยี่ยมในการยกลูกให้กับจิรศักดิ์ หอกบัวเงิน8 ต่อ 15จะจุงวันเสิร์ฟพลิกตะข่ายแต่ยังเปิดขึ้นมาได้นะครับตุ้งคำจันแล้วดูนะครับเนี่ยครับราชันวิพันธ์โอ้โหต้องรีบเล่นด้วยแล้วอยู่นอกขอดด้วยนะฮะแต่ว่าดูครับยกลูกมาให้เนี่ยร้อยเน่งหน้าตาข่ายเนี่ยครับจิรศักดิ์มีพื้นที่ได้ตัวสอดใต้ลูกแล้วม้วนตัวตีลังกาเตะเจ็บศีรษะหรือยังไงฮะก็มีขอเวลานอกครับวันนี้จอห์นเจฟฟี่มอสุดเองก็ยังยกขึ้นไปก็ได้เล่นง่ายเท่าไหร่นะหมายว่าแตกเป็นทีมของฟิลิปปินส์ชุดนี้อย่างว่าธีรพงษ์คำจันทร์ซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟที่ชั่วโมงนี้เนี่ยเสิร์ฟตัดเกมรุกคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับเล่นมาก่อนเขาเลยนี่ก่อนเขาเนี่ยแต่สเอกมาพาใจโตเราลองบอกธีรพงษ์คำจันทร์ไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปวนอะไรมากเราเล่นแต่ข้อก่อนเรามีสมาธิหน่อยเสียงอะไรนะคุยกันนะคุยกันเสียงตลอดคุยกันตลอดนะไปเกี่ยงกันเล่นให้คุยสื่อสารกันนะอย่าไปเกี่ยงกันเล่นแต่ที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเกมตะกร้อของไทยเราชุดนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเสียหายกลับมาเล่นกันต่อครับธีรศักดิ์จะโยนให้กับศิริพงษ์คำจันทร์16-8เสิร์ฟยอดครั้งนี้บางไปนิดนึงฮะเป็นฟิลิปปินส์ได้แต้มไล่มาเป็น16-9ยิงได้คราวนี้เสิร์ฟแรงโอ้เจฟฟี่มาซุสแต่ลูกเสิร์ฟดีมากๆครับและยกมาให้ทางเอสโคเต้ดีด้วยหลังท้าลูกนี้สวยครับโอ้โหต้องให้เลยเขาเปิดลูกเสิร์ฟเก่งฮะพอเปิดลูกเสิร์ฟได้ลูกลอยนิ่งๆอยู่ข้างหน้านี่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเกมรุกแล้วก็เป็นเอสโคเต้ที่ดีด้วยหลังเท้าทำแต้มให้ฟิลิปปินส์16-10ใส่หนักๆมาจุมาวานก็ยังเปิดได้อยู่แต่ฟิล์มมอซูดห่างนะฟิลิปปินส์โอ้โหแต่แก้ไขเยี่ยมมากครับเอสโคเต้ขึ้นไปดีดด้วยหลังเท้าลูกนี้ย้อนทางตีเรียกว่าขึ้นไปดีดด้วยหลังเท้านี้ใช้มุมทะแยงฮะเป็นเทนนิสก็เรียกว่าคอสคอร์ดราชันขยับผิดคะแนน2 คะแนนหลังสุดเนี่ยถือว่าฟิลิปปินส์นั้นเล่นได้ดีคราวนี้กลับมาเสิร์ฟครับ16-11ทีมไทยนำแล้วคราวนี้โจฮัดจุมวานเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีมาก12-16ก็ไล่มาเสียงจากกมลบอกไม่เป็นไรเขาก็ต้องมีเสิร์ฟดีบ้างก็ธรรมดามันก็อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะในการทำงานได้ดีกว่ากันจุงวันเสิร์ฟไปสิบวงเปิดสวยประชันยกมาให้ลูกร้อยศูนย์และเอสโคเต้ขึ้นเลยบล็อกไม่ถึงฮะธีรศักดิ์จังหวะเท้ากระทบลูกเนี่ยเหนือกว่าบล็อกของเอสโคเต้ครับดูครับเนี่ยครับมาท้ากระทบลูกนี้เหนือกว่าบล็อกของเอสโคเต้เป็นฟุตฮะก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดหมดขึ้นทำหน้าเน็ตของจิรศักดิ์ หอกบัวเงินยังเตะผ่านตลอดจุฮัดจุมาวานครับเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหเกือบไปฮะเอสโคเต้ขึ้นไปบล็อกติดด้วยนะฮะโชคยังดีของทีมไทยที่ลูกยังหล่นในแดนของฟิลิปปินส์18-12กลับมาเป็นทีมไทยเสิร์ฟถ้าได้หมดก็จบในเกมนี้อยู่ที่หลังท้าของสิทธิพงศ์นะครับเนี่ยครับคะแนนแรกมาแล้วครับเอสโคเต้เปิดด้วยศีรษะเริ่มลูกพุ่งไปชนหน้าเจฟฟรีย์มอริสซูส19-12 หนักจริงๆนะนี่เข้าข้อเต็มๆเลยครับพยายามจะเปิดด้วยศีรษะแล้วแต่ไม่ได้สเวเต้เซฟขยิบปันยอดเจฟฟี่มันซุสเปิดสวยยกเกือบล้นครับแต่ก็ยังแก้ไขได้ครับเอสโกเต้ขึ้นไปใช้ศีรษะโมงลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็กลายเป็นดีครับไม่จบในชุดนี้ฟิลิปปินส์ยังกลับไปมีโอกาสที่จะได้เสิร์ฟเกียรติศักดิ์โยนให้สิทธิพงศ์โอ้เสิร์ฟฉีกสวยนะแต่ว่าน่าจะมุมมันน่าจะกว้างเกินไปครับเนี่ยแหละครับทีนี้เสิร์ฟฉีกหลอกสวยแล้วฮะเจฟฟี่มาซูสขยับเข้ามาด้านในและตรงนั้นเนี่ยว่างแล้วแต่ลูกมันมีไซส์ปินนิดหนึ่งครับหลุดออกไปไม่ถึงลูกครับ14-19เขาต้องได้อย่างน้อย2แต้มนะครับจึงจะมีโอกาสที่จะทำให้เกมยืดเยื้อเนี่ยครับต้องได้หมดครับไม่งั้นจบครับเซตพอยต์ของทีมไทยแต้มเดียวเกม14-20เสิร์ฟยอดมากน้ำหนักแบบนี้นี่ราชันขอเล่นเองครับปิดท้ายของเซตนี้ด้วยการเล่นของราชันวิพันธ์Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wakes where I didn't mean to make them break, where I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane.And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Mm-hmm. You'll break your back to